ค้นพองนะครับว่ารู้สึกเองนะปิตินั่นนะครับจะเกิดตรงนั้นขึ้นมาเองนะครับก็แปลว่าได้รับพลังงานจากลมโดยปริยายไม่ร้อนแต่สบายตัวคุณฮันนะครับโอเคไม่มีเพิ่มเติมอีกมีคำถามอีกไหมครับมีบอถ้ามีก็ส่งมาด่วนแล้วนี่ตอนนี้มัน4 ทุ่มกับอีก13 นาทีแล้วนะเชียร์วันนี้ดูกินข้าวยังกินแล้วจ้ากินแต่4 โมงแล้วถามว่าหิวไหมวันนี้ยังกินแล้วไม่หิวเพราะว่าใส่ข้าวเหนียวไปเต็มเยอะจริงๆได้ถึงพรุ่งนี้เช้านะข้าวเหนียว กินข้าวเหนียวไปเยอะจริงๆลุง3 วันที่ผ่านมาหนูได้ดูคลิปคุณทีทีคือไททันแมนนะที่ไลฟ์กับคนฮอลแลนด์ค่ะอ๋อฮอลแลนด์ก็น่าจะเป็นคุณขวัญชัยนะคะแล้วหนูหายหยุดอากาศแล้วหนูหายหยุดอากาศแล้วกลั้นไว้หยุดอากาศโอเคครับทนไม่ไหวหนูปล่อยออกมาแล้วหนูดื้อ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 พอปล่อยออกมาหนูมีความรู้สึกตุบตับที่หัวค่ะอย่าลืมนะในหัวเรามันมีเส้นเลือดอยู่นะอย่าลืมไอ้เส้นเลือดนี่ที่ขบับกดได้ก็ได้ฮะเรียกว่าชีพจรชีพจรอยู่ตรงขมับใครทำได้เองนะครับ2ใต้คางตรงนี้เนี่ยเส้นเลขชีพจรนะครับ3ข้อมือพวกนี้ได้หมดข้อมือแต่นี้ก็ได้หมดแม้ทั้งซอกคอเนี่ยได้หมดขาหนีบก็ได้ใครคำได้ล่ะลุงจะคำได้ทุกจุดนะบอกให้ดูไว้ที่พูดแต่ทางหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็ใช้ส่วนนี้เป็นหลักในข้อมือมันขับง่ายมันขับง่ายในกว่าชีพจรหรือว่าจังหวะการเต้นของหัวใจในหัวก็มีเพราะหัวเรามีเส้นเลือดอยู่มันก็ไปตามเส้นเลือดนั่นเองครับก็แค่นี้เองครับเรื่องของชีพจรหรือว่าอีกคำหนึ่งก็ใช้คำว่าจุลชีพใช่ป่ะไม่ใช่ไม่รู้มันมีคำว่าชีพอะไรขจรชีพเนี่ยก็ชีพขจรบางทีว่าชีพขจรลงเท้าเนี่ยไปนู่นเป็นสำนวนนะครับชีพขจรลงเท้ามันเป็นสำนวนนะฮะเช่นเวลาเดินไปไหนไปไม่หยุดชีพขจรมันเต้นตุบๆมันลงเท้ามันไปเรื่อยไงมันเดินเรื่อยไงนั่นแหละเห็นนะก็แปลว่ามีผู้คนได้เยอะแล้วล่ะครับค่อยๆช่วยกันครับท่านอยู่หน้าจอการคอมเมนต์ต่างๆนามาลูกก็พยายามจะประสานให้ประสานเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายโดยรวมมากๆขึ้นประมาณประสานภาษาให้นั่นแหละครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่โลกเสมือนยุบหมุนไปครึ่งวันวันหนึ่งไม่มีกรูก็แล้วจะหนาววันนี้ไงอ่ะอยู่ๆบริการ Google แทบทั้งหมดจะบริการอื่นๆที่อิงกับ Google ก็เข้าไม่ได้คนทำงานก็เปิดเมล Google Docs ไม่ได้คนเดินทางก็ไม่มีปัญหากับ Google Map คนเดินทางก็มีปัญหากับ Google Map นี่คือความมั่นคงของคนรุ่นใหม่ของแท้ๆเลยวันนี้มนุษย์ออนไลน์คงได้รู้สึกแล้วว่าอดอยาก YouTubeเป็นเช่นไร
ให้ลุงแปลว่าไงระบบร่มทั่วโลกแปลว่า ระบบออนไลน์หรือว่า Google เป็นพระเอกของโลกมันล่มต้นทางมันล่มปลายทางก็ใช้ไม่ได้เลยโอเคไหมครับดีแล้ววันนี้ลูกไม่ได้ใช้สื่อพวกนี้เลยวันนี้นะไม่ได้ใช้เลยครับก็แปลว่าวันนี้มีคนเจอถ้ามันล่มปุ๊บ Google Map ที่ใช้ในการปักหมุดหรือจะเดินทางไปถึงปลายทางเนี่ยกดปลายทางปุ๊บมันพาไปได้หมดจริงๆเมื่อ Google มันล่มกดแล้วมันก็ไปทำงานให้หน้ามืดสยดฟังให้ดีเลยครับมันก็แปลว่าเดิมๆ เนี่ยใช้แมนนวลเนาะใช้กลไกใช้การจดจำในการเดินทางไปนู่นนี่นั่นพอเวลามีคนกันเข้ามาช่วยปุ๊บไม่ต้องจดจำอะไรแล้วครับนะฮะเมื่อมันไม่ทำงานปุ๊บงีกเลยที่เพราะฉะนั้นคำว่าแมนนวลยังต้องใช้อยู่นะผมก็เชื่อว่าอนาคตมันจะตกมามันจะมาบั๊บมาเบรกกันมันจะมอดมันจะหยุดทำงานมันจะกลับมาหาแมนนวลคือกลับมาหาธรรมชาตินั่นเองครับมันจะกลับมาหาตัวธรรมชาติงั้นอย่าลืมธรรมชาตินะอย่าให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในชีวิตของตัวของเรานะครับนะอย่าลืมของเก่าธรรมชาติธรรมชาติยึดธรรมชาติไว้ไปไหนมาไหนก็จดจำหน่อยธรรมชาตินั่นแหละเนาะอย่าไปพึ่งมันมากถ้าพึ่งอยู่ Google มากมันก็เนี่ยเวลามันบอดปุ๊บจบข่าวเลยงี้ทั้งหมดนัดแน่ต่างๆนะเล่ตุ๊เป้เลยเนี่ยไปไม่รอดเลยมันสั่งสอนเราเลยนะออนไลน์ได้ตอนดูรายการเหรอเพิ่งออนได้เหรอ YouTube ครับเหรอตอนแรกไม่มี YouTube เดิมไม่มี YouTube เหลือแต่ Face เท่านั้นเองพอลุงมาสวัสดีใช้ได้เลยมันเดินไปแปลว่ามันมาเป็นเครื่องมือของลุงในทางการ YouTube โอเคนะคนว่าเราอยู่ใน YouTube ให้ได้นะครับ YouTube Live เนี่ยตอนที่มันจะไวกว่านะครับไวกว่า Face นะในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพบอกให้ทราบไว้ YouTube จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่า Face นะแอปพลิเคชัน Face กับแอปของ YouTube Face โทษ YouTube Live แม่ไลฟ์สดนี่แหละครับ YouTube จะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่า YouTube มันจะเร็วกว่าประมาณ4วินาทีก็ถึงกันและกันแล้วไม่เกิน5วินาทีเวลาผมพูดปุ๊บภายใน5วินาทีท่านจะรู้ทันทีแปลว่ามันดีเลย์อยู่ 4-5 วินาทียังไม่ใช่เรียลไทม์จริงๆเรียลไทม์จริงต้องรอควอนตัมคอมพิวเตอร์ไม่รู้กี่ปีจะมาเนี่ยส่วน Face มันจะรีเลย์อยู่ประมาณ8วินาทีนะเพราะฉะนั้นพูดถึงคุณภาพในการสื่อสารทางด้านผ่านแอป2ตัวเนี่ย YouTube จะสื่อสารได้เร็วกว่าได้คมชัดกว่าโอเคนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซ่บถ้าใครอยากใช้ Face ใช้ YouTube ก็ขอให้เข้าใจธรรมชาติของมันตรงนี้นะฮะอ๋อ YouTube มันล่มมาทั้งวันเลยมันเพิ่งจะมาใช้ได้เพื่อตอนที่ลุงเข้ามาอะไรก็โอเคมันมาสแตนบายเพื่อลุงก็แล้วกันแล้วลุงก็เพื่อท่านนั่นแหละท่านก็คือหน้าจอนั่นแหละใช่ป่ะเดี๋ยวผมทำงานเพื่อใครเพื่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านผมเลยก็ไม่ใช่หรอกเพื่อคนในครอบครัวผมเลยไม่ใช่หรอกที่ทำงานทุกวันเนี่ยนะๆๆเพื่อพี่น้องร่วมท้องมารดาบิดาผมไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนด้วยที่ทำงานทุกวันนะก็ขอให้เข้าใจในบทบาทลีลานี้ด้วยก็จะช่วยให้ทุกท่านมีความสุขและความเจริญร่วมกันโอเคไหม